คนที่จะมาทำงานที่นี่เนี่ยคาแรคเตอร์เขาควรจะเป็นยังไงครับผมว่าหลักๆก็คือในเรื่องของทัศนคติก่อนเพราะว่าที่นี่เราค่อนข้างที่จะจริงจังกับการทำงานอายุเฉลี่ยของพนักงานที่นี่ประมาณเท่าไหร่ที่จริงไม่เยอะนะครับตอนนี้เฉลี่ยของเราอยู่ที่ประมาณ 36-37เท่านั้นเองถ้าไม่ได้เรียนจบมาทางด้านวิศวะคอมพิวเตอร์อะไรพวกอย่างนี้นี่มีพื้นที่ให้ทำงานไหมครับเราโฟกัสไปงานไอทีเป็นหลักแต่เราก็ยังมีฝ่ายงานอื่นๆที่ไม่ได้เป็นไอทีเราก็สามารถที่จะเข้ามานะครับเพื่อจะร่วมงานด้วยกันได้คาแรคเตอร์อีกงานที่เรามองหาอยู่นะครับครับคนที่อยากจะจะเรียกว่าทำงานเพื่อชาติสิ่งที่เราทำอะครับคือกระดูกสันหลังของระบบเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับเวลามีพนักงานใหม่มาสมัครนี่ไม่ต้องตรวจสอบประวัติมาจากคู่แข่งหรือเปล่ามารู้ความลับหรือเปล่าเป็นกระบวนการของทางเอชอาร์ปกตินะครับเรายินดีที่จะรับแคนดิเดตทุกท่านที่อาจจะมาจากธนาคารหรือมาจากทางfinancial industry ทั้งหมดนะครับอันนี้เราไม่ได้ปิดกั้นมาถึงเรื่องสวัสดิการบ้างครับช่วงนี้มีโปรอะไรบ้างครับมาทำงานที่นี่ของเบเนฟิตนะครับแต่ทางเราก็ค่อนข้างจะดีนะครับมองถึงในเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยผมว่าก็เราก็คอมเพทิทีฟแล้วก็มีอินเซนทีฟเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นในเรื่องของสวัสดิการที่เกี่ยวกับครอบครัวกับลูกกับบุตรอย่างเงี้ยเราก็มีให้นะครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เราก็มีเรทตามอายุงานที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเยอะที่สุดที่นี่คือตำแหน่งอะไรครับในส่วนของ developer นะครับในเรื่องของ software quality assurance นะครับไม่ว่าจะเป็น application support ในเรื่องของ new technology ไม่เช่นพวก cloud นะครับพวก machine learning AI พวกเนี้ยสกิลแบบไหนที่บริษัทมองหาจากผู้ที่เข้ามาสมัครครับสกิลในเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่เรากำลังมองหาพวกบล็อกเชนพวกdistributed ledger technology อะไรพวกนี้ครับคนที่สนใจเทคโนโลยีใหม่ใช่ครับมีกี่ด่านครับถ้าเป็นพนักงานที่เป็น level staff เนี่ยครับก็อาจจะแค่2ด่านนะครับแต่ถ้าเป็นระดับ management ขึ้นไปก็อาจจะมี3ด่าน4ด่านนะครับนะครับเมื่อเข้ามาทำงานที่นี่แล้วเนี่ยมีการพัฒนาสกิลเพิ่มเติมให้กับพนักงานด้วยไหมครับเรื่องของการพัฒนาคนเนี่ยเป็นเป้าหมายแรกในมุมของ HR ของเราเรามีโครงการที่เรียกว่า Talent Management นะครับที่จะให้เขาไปพัฒนาทั้ง Soft Skill และ Hard Skill การที่เราเป็นคนที่ทำ Infrastructure ของประเทศเนี่ยมันก็จะมี Stakeholder Skill ในการที่จะร่วมงานแล้วก็ทำให้โปรเจกต์ระดับประเทศเนี่ยมันประสบความสำเร็จเนี่ยก็เป็นอะไรที่ได้เรียนรู้มากผมว่าอันนี้น่าสนใจครับคือทำที่นี่นี่เหมือนติดทีมชาติอยู่งานด้านไหนที่น่าดึงดูดใจสำหรับคนที่สนใจเรื่องทำงานไอทีการ development การที่จะเราจะสร้างโซลูชันใหม่ๆมันก็จะเป็นโจทย์ท้าทายของ IT เลยเรซูเม่แบบไหนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษจะเน้นในส่วนของตัวประสบการณ์ที่เขาผ่านมานะถ้าเป็นน้องใหม่ๆคอร์สหรืออะไรต่างๆหรือ specialty หรือ skillของเขาอะครับสกิลเนี้ยจะมาช่วยบริษัทในการที่จะผลักดันไอ้โปรเจกต์ต่างๆไปได้ยังไงถ้าไม่ตรงสายมันก็มีบางเคสนะครับบางคนอาจจะไม่ได้จบ IT แต่มีประสบการณ์ทางด้าน IT มาก่อนน้องคิดว่าน้องจะสามารถนำอะไรมาคอนทริบิวหรือว่ามาสร้างที่บริษัทใหม่อันนี้ได้จะค่อนข้างที่จะโฟกัสเรื่องของความต้องการของยูสเซอร์เป็นหลักผมเข้าใจว่ายูสเซอร์เขาต้องการอะไรที่มันง่ายแล้วมันไม่ซับซ้อนสามารถตอบโจทย์ในการใช้งานของเขาแล้วก็อย่างเวลาระบบมีปัญหาเนี่ยเราควรมีวิธีการแก้ปัญหาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพการที่จะต้องมาดูแลระบบใหญ่ขนาดนี้นะครับมีความเครียดอยู่ระดับหนึ่งนะครับไม่ทราบว่าน้องมีวิธีในการที่จะบริหารจัดการเรื่องของความเครียดหรืออะไรต่างๆพวกนี้ยังไงครับไม่แน่ใจว่าเป็นการบริหารความเครียดหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นการบริหารงานมากกว่าการลิสต์งานว่าควรทำอันไหนก่อนอะไรแล้วก็ค่อยๆเก็บทีละอย่างเพราะถ้าเราไม่ลิสต์ออกมาครับปัญหาในหัวมันจะตีกันแล้วมันก็จะไม่ถูกการแก้ไขแต่ถ้าเราลิสต์ออกมาเนี่ยมันก็จะค่อยๆแก้ไปทีละจุดละจุดจนสุดท้ายมันเคลียร์ค่อยๆผ่านไป70-80% ได้ครับน่าจะอยู่ระดับประมาณนั้นนะครับเพราะว่าผมก็แอบถามเรื่องปัญหาลอจิกอะไรต่างๆด้วยเวลาอันสั้นสามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็ตอบคำถามได้ดีเขาค่อนข้างที่จะไม่ได้ถามคำถามที่มันลึกเกินไปอยากคุยเรื่องเทคนิคอลให้มากกว่านี้ครับถ้าเป็นไปได้อยากเอาแบบโปรเจกต์ที่เคยทำมาให้ดูด้วยอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นแผนก IT ทั้งหมดนะครับก็จะรวมทั้งในเรื่องของ developer
ทั้งในส่วนของตัวแอปพลิเคชันในเรื่องของทีม machine learning หรือทีมที่เป็นพวก cloud infrastructure พวกนี้ครับที่จริงเรานั่งรวมกันเราเหมือนให้เกิดการ collaboration มุมนี้ดูเหมือนคาเฟ่เลยฮะโอ้โหใช่ครับเมื่อถึงเวลาจะอยากประชุมก็ประชุมได้ด้วยที่นี่ค่อนข้างจะมีไวบอร์ดทุกที่ถ้าสังเกตนะครับแล้วก็บางครั้งมันมีไอเดียโผล่ขึ้นมาเราอาจจะต้องมาดรอหรือมาดิสคัสกันเหมือนกำลังมาบาร์ลับยังไงไม่รู้นะใกล้เคียงครับอันนี้ก็จะเป็นสวนหย่อมนะครับไว้สำหรับผ่อนคลายสามารถมองออกไปเห็นวิวเนี่ยครับในอนาคตเราก็จะเห็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูวิ่งตรงนี้เลยวิ่งผ่านตอนนี้เรามาอยู่หน้าห้องอะไรครับดูคึกครื้นมากเลยครับอันนี้จริงจะเป็นห้องรับประทานอาหารนะก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่าวันไฟกิจกรรมนี้ก็คือเราก็จะให้พนักงานเนี่ยทานอาหารร่วมกับผู้บริหารนะครับฟรีนะครับเรามาดูลายอาหารของที่นี่กันหน่อยนะฮะทอดมันนะฮะขนมจีนนี่เริ่มน้ำลายไหลแล้วฮะความลับมีจริงในโลกคือมีอยู่ที่นี่เขารอจับผมอยู่หรือเปล่าครับนี้ 11:20 น.ถูกต้องไหมนี่ไม่เชื่อผมด้วยนะครับต้องดูนาฬิกาตัวเองด้วยได้มาแล้วครับนี่เป็น NASA เหรอครับการโอเปเรตนะครับเนื่องจากเราให้บริการ24/7 365 วันโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในห้องเรียกว่าห้องอะไรนะฮะเรียกว่าห้องล็อกแล้วกันตัวห้องมอนิเตอร์ลิงระบบทั้งหมดก็อันนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่ของเรานะฮะที่คอยโอเปเรตระบบงานต่างๆครับพอจะเล่าคร่าวๆด้วยครับว่ามันคืออะไรครับจอตรงกลางนะครับอันนี้จะเป็นแดชบอร์ดของตัวมอนิเตอร์ระบบพร้อมเพย์กราฟนี่มันคือบอกว่าอะไรครับคนกำลังโอนเงินกันอยู่นี่แหละใช่เหมือนเป็นมิชชั่นคอนโทรลขนาดเล็กมันจะเป็นวอลลุ่มครับในกรณีที่เกิดปัญหาแบบคริติคอลเตรียมในเรื่องของไฟฟาซิลิตี้ในเรื่องโทรศัพท์คอนเฟอเรนซ์แล้วก็ในเรื่องของแดชบอร์ดเพื่อเห็นเหตุการณ์ทันทีทันใดตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปในห้องเซิร์ฟเวอร์รูมใช่ไหมใช่ครับนี่คือเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของที่นี่หรือเปล่าอันนี้ส่วนหนึ่งครับเราก็จะมีอีกหลายส่วนอย่างที่บอกเรามีหลาย data center นะครับ okay. อันนี้ก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ให้บริการอยู่ที่นี่